มาดามแพมมาแล้วค่ะหลายคนคิดถึงมาดามแพมนะคะอีดอกไม่มีใครมาดูเลย มีใครคิดถึงมาดามแพมบ้างคะท่านผู้ชมขาบอสบอกให้ไลฟ์สดแต่งหน้าหรออยากไลฟ์ก็ไลฟ์มีคนดูอยู่7คนนะคะเพราะทุกคนตอนนี้ก็ทำมาหากินกันหมดปกติเราไม่ค่อยไลฟ์สดหรอกเราก็เหนื่อยเนาะเราเป็นคนที่มีงานการทำอะค่ะไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบว่าแกว่งแต่ตีนหาแต่เสี้ยน นะคะต้องเข้าใจนิดนึงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้มีดราม่าแล้วค่ะดราม่าคือเขาบอกว่าทำไมสื่อที่มากับพี่นวัดเนี่ยนี่เริ่มแต่งตั้งแต่ตอนนี้นะจ๊ะงานเริ่มบ่าย3เริ่มแต่ตอนนี้นั่งรถไป 2-3 ชั่วโมงนะคะสรุปตอนแรกคิดว่าได้นอนกับนางงามค่ะไม่ค่ะไล่กูมานอนอยู่แถวนี้นะคะทางเจ้าภาพไม่ใช่พี่นวัดนะคะก็อันนี้แพมเข้าใจดีแฮปปี้มีความสุขเพราะอะไรอยู่แถวโรงแรมฝั่งนู้นค่ะไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรทำนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยขอคิ้วแบบคันศรนะ สงสารฉันหน่อยได้ไหม เสียงจะไม่ค่อยมีกรีดบอยกรีดเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยมากแล้วเมื่อคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราน่าจะได้พักแต่คุณวิทย์อยากทำน้อง ก็ไม่ได้พักอีกนะคะก็เลยเข้าใจเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทำคิ้วรูปทรงมงกุฎเอาเป็นไทยให้ได้ก่อนนี่แต่งหน้าเป็นคนไทยแล้วนะทำผมเป็นคนไทยแล้วนะสาวไทยที่มาไกลถึงอินโดเธอเฮ้ยแต่อันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าถ้าคุณได้ดูของจริงนะไม่ต้องดูตกถ่ายทอดสดก็ได้ก็คือภาพจะสวยแต่คือเราได้รับเกียรติมาในครั้งนี้ในฐานะของสื่อมวลชนหรืออาจจะเป็นเซเลบเมืองไทยก็ได้นะคะซึ่งดิฉันขอประกาศไว้เลยค่ะมิตรแกรนด์ลาวคนรักฉันสปป.ลาวคอยติดตามมาดามแพมด้วยนะคะไฟนอลกี่โมงทุ่มหนึ่งค่ะคือเดี๋ยวจะมีเรดคาร์เป็ดนะคะไม่ใช่เรดคาร์เป็ดแบล็คคาร์เป็ดนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่อยากให้ซ้ำกับที่ไหนนะคะก็เลยเป็น black carpet นะคะถามว่าคนอื่นใส่อะไรกูไม่รู้แต่ที่รู้เดี๋ยวรู้กัน หาทำไม่สิ้นสุดนะคะท่านผู้ชมขาวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านโปเปาเราก็เลยแบบว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูถึงพันเนี่ยเราจะไม่ไลฟ์สดนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มวยสูงเหรอคะใช่ค่ะแม่รับการประกวดได้ช่องทางไหนบ้างค่ะช่องทางการประกวดนะคะไปที่ YouTube Mid Grand International นะคะไปที่ YouTube นะคะไปที่ YouTube เพราะว่าใน Facebook สัญญาณมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เขาก็เลยไปที่ YouTube แล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวติดดับๆจะยอมใจอาร์ตี้มากอาร์ตี้แบบว่าติดตามไม่หลับไม่นอนคือว่างมาก คือว่างมากอาร์ตี้ไลฟ์สดทั้งวันทั้งคืนซึ่งอาร์ตี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่ามาดามแพมตัวจริงสวย นะคะสวยมากกว่าปกนะคะรูปเอาตรงไหนมาปลอมสวยจริงเขียนคิ้วก็สวยแล้วยิ่งมีเอาผัวมาด้วยคือสวยมากนะคะเราได้รับเกียรตินั่งหน้าสุดปังสุดเป๊ะสุดแล้วก็มีเมื่อวานไปเล่นคอมเมนต์ไปดูคอมเมนต์ที่เพจนึงของคุณหญิงท่านหนึ่งนะคะขอเอ่ยก่อนแต่รักคุณหญิงนั่นแหละแล้วว่าเสร็จปุ๊บมีผู้หญิงหรือชนีหรือกระเทยก็ไม่รู้มาเม้นบอกว่าชุดของเวียดนามสวยจริงเหรอคะสวยค่ะเคยเห็นของจริงแล้วสวยมากสวยกว่าในทีวีอีกอะไรอย่างนี้น้องเขาก็มาเม้นบอกว่าเคยเห็นจริงเหรอคะอีสัตว์กูนั่งอยู่ข้างหน้าเวทีเลยค่ะเอาตรงไหนมาไม่เห็นเอาตรงไหนมาไม่เห็นขอบคุณทุกคนนะคะมาดามหน้าสดน่ารักและสวยนะก็สวยขอบคุณมากๆนะคะคุณนารายณ์ขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ตาแพมนี่พร่าไปหมดเลยอะแม่จ๋าคิดถึงนะคะขอบคุณนะคะคุณณชนันท์นะคะ
อืมธัญรัตน์บอกสวัสดีค่ะคุณหนูบอกว่าทําเองทุกอย่างเลยใช่ค่ะเพราะว่านางงามพร้อมใช้ไงคะคือบางทีอ่ะเราอย่าเอาตังค์ไปเสียกับอย่างอื่นซึ่งเอาไปเสียอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์นะคะที่ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นนะคะแต่ที่จะมาไลฟ์สดวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดเรื่องดราม่าแต่แพมขอขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อกับพี่น้องชาวลาวและชาวไทยนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนเพจมาดามจรจัดทำให้แพมเนี่ยมีที่ยืนต่อให้ทุกคนรู้ว่าแพมเนี่ยได้ทำเพื่อสังคมบ้างเพราะหมาแมวเนี่ยเขาอะหาข้าวกินเองไม่ได้นะคะเขาขอไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาเจ็บเขาป่วยเขาก็ทำอะไรไม่ได้ขอบคุณนะครับปล่อยผมยาวสวยกว่าใช่ไหมแพมก็อยากแหละแต่ก็วันนี้ก็ลองเปลี่ยนดูบ้างนะคะสวัสดีมาดามแพมคนสวยนะคะคุณธัญญาคุณวัชระบอกว่าขอดูชุดราตรีหน่อยวันนี้ฉันมีใส่ชุดราตรีครับทุกคนใส่ชุดราตรีฉันแย่งซีนใส่ชุดอื่นนะคะเสียงแม่ยังไหวไหมทันชนะก่อนแม่ก็ไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อวานจะกรีดคุณวิทย์คลิปที่เมื่อเช้าอ่ะคือจะกรีดนะผมบอกหยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเสียงเพราะว่าเราทำงานเราพูดเสียงดังเราแบบว่าเชียร์ก็เชียร์สุดใจขาดดิ้นอิงฟ้าหันมายิ้มหวานเจี๊ยบเราก็แบบแฮปปี้อะไรอย่างนี้บอสนวัตก็ใจดีดูแลดีมากอาหารกินเนี่ยคือกูไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วค่ะท่านผู้ชมขารักแม่นะคะสบายดีค่ะล่าสุดทางมิสแกรนด์ลาวเนี่ยได้ทักทายมาดามแพมมาแล้วอาจจะไปเจอที่ลาวกันอีกนะคะคือรู้สึกดีใจมากนะคะที่ใครก็แล้วแต่ที่คอยสนับสนุนมาดามแพมซึ่งแพมอยากจะขอบคุณว่าวันนี้แพมมีวันนี้ได้แพมมาตรงนี้ได้นะคะแล้วกระเทยบางคนเนี่ยก็จะถามว่ามาทำอะไรคะมาทำอะไรเธอมาทำอะไรเธอมีหน้าที่อะไรทุกคนคะแพมชื่นชมในความที่เป็นพี่นวัดคือไม่ได้มองอยู่ที่จุดเดียวเขามองกว้างไกลถึงขนาดชอบวิสัยทัศน์นะอันนี้ไม่ได้อวยนั่งฟังไลฟ์สดตลอดพี่นวัดมีความคิดกว้างไกลก็คือดูแกลนให้เป็นแกลนเพราะอยากทำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเธอจะมาตีลังกาแหกขาแหกแข้งถ้าทำแล้วมันสนุกแล้วคนเอนจอยทำไปเลยฉันชอบตรงนี้ไม่ต้องเดินเป็นแพทเทิร์นเหมือนนางงามต่างจังหวัดเหมือนมาดามแพมนะคะคือฉันอยากมีเวทีอย่างเงี้ยตอนประกวดอะโมเมนต์การประกวดอะแพมไม่เคยมีโมเมนต์การประกวดนี้เลยพี่เลี้ยงจะบอกเสมอว่ามึงต้องสวยมึงต้องแอปสวยมึงห้ามตลกมึงห้ามโป๊ะจริงๆเราเป็นคนโป๊ะนะคะเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วค่อนข้างสวย เพื่อนคุณวิทย์กล่าวสวัสดีค่ะมาดามแพมนะคะสนับสนุนทุกวินาทีค่ะขอบคุณมากๆนะคะแพมอ่านไม่ค่อยเห็นนะตาลายมั่งแม่พักบ้างนะคะเป็นห่วงคุณพรเพนขอบคุณนะคะตัวเล็กบอกว่าแต่งตัวสวยไปไหนคะแม่เราอยู่ที่จาการ์ตานะคะเราอยู่จาการ์ตาเดี๋ยวเราจะไปดูมิสแกรนด์กันนะคะแล้วเราก็จะตัดคลิปให้เร็วที่สุดเพื่อที่คนดูจะได้ชัดเจนนะคะพี่แอนบอกว่ามาดามผอมสวยเลยเหมือนสมัยไปเรียนแต่งหน้าด้วยขอบคุณพี่แอนนะคะชีวิตจริงยิ่งกว่าละครสวัสดีค่ะมาดามนะคะคุณปณิตาบอกว่าฝันของหนูอยากให้แม่แต่งหน้าให้สักครั้งจ้างเลยค่ะ สุดท้ายก็วอกมาเรื่องเงินไม่เมื่อวานนะคะทางร้านเพชรจ้าก็คือร้านอีจ๋านั่นเองร้านอีสัตจ๋านะคะเพชรจ๋า นะคะร้านอาหารสัตว์นะคะมาดามแพมได้ทำงานแลกรีวิวอาหารหมาก็มาดามจรจัดขอขอบคุณตรงนี้นะคะที่ช่วยส่งอาหารไปแล้วเนี่ย300 กิโลกรัมสำหรับน้องหมาน้องแมวเขาให้เลยแล้วเกรดพรีเมียมไม่ใช่อาหารใกล้หมดอายุนะคะซึ่งหลายๆคนก็มาขออาหารหมาอาหารแมวจากแพมก็ขอกูก็เสียค่าส่งอีกเนาะสงสารกูบ้างเถอะให้กูเก็บตังค์ไว้ทำบุญเถอะ นะคะเอาแค่นี้พอเพราะแพมอ่ะเคยช่วยเหลือท่านหนึ่งไปมาๆแพมโดนหลอกแพมโดนหลอกว่าพ่อเขาตายตอนแรกอ่ะเราก็ช่วยเขาช่วยหมาเมลวันดอยแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็มาขอความช่วยเหลือโดยการขอเงิน
ปทำศพพ่อเพราะมันอยู่ในช่วงโควิดเขาไม่มีตังค์เขาบอกอย่างนี้แอมก็เลยให้เขาไปแต่ตอนหลังจับโป๊ะได้ว่าเขาโกหกเราก็เสียความรู้สึกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราไม่ทำบุญกับคนแล้วค่ะคือถ้าอยากจ่ายอะไรอยากจะให้อะไรแพมให้เองนะคะไม่ต้องมาขอนะคะหรือถ้าแพมอ่านแล้วก็แบบว่าเจออะไรเงี้ยช่วยบริจาคอะไรเงี้ยแพมก็จะบริจาคนะคะต้องขอบคุณร้านเพชรจ๋ามากมากนะคะเพชรจ้านะคะอีดอกชื่อร้านเรียกยากมาก นะคะน้องหมาน้องแมวไม่เคยได้กินอาหารดีๆร้านนี้เนี่ยเขาจัดอาหารให้แบบว่าถูกเป็นแบบ200 กิโลอ่ะคือแบบแพมรู้สึกดีอ่ะแล้วจ๋าก็เป็นเพื่อนแพมตั้งแต่สมัยเรียนนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณนะคะทั้ง2,600,000 คนที่ติดตามมาดามแพมอยู่นะคะแล้วก็ใครที่สงสัยเรื่องการแต่งหน้ากลับไปดูคลิปเก่าด้วยช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะยอดคนดูเยอะมากนะคะแต่ไม่มีใครกดไลค์ให้แพมเลยแพมรู้สึกเสียใจเพราะว่าถ้ายอดไลค์ไม่ถึง10,000แพมก็มาที่นี่ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะอ่ะอันนี้นะคะของเคที่ดอนะคะดีมากมัคคาร่าเขียนคิ้วปัดคิ้วนะคะขนตั้งอุยปุยเป็นหมอยเลยค่ะ วันนี้นะคะรองพื้นแล้วก็ใช้ของเคที่ดอเหมือนกันนี่ของก็ดีจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมาดามแพมนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดดราม่าขึ้นอีกอะทุกคนปกป้องแพมดีใจค่ะแต่บางทีอ่ะไอ้คนที่แบบว่าปากหมาไม่มีบุญหีบารมีแตดเนี่ยก็จะด่าแฟนคลับเราเรายอมไม่ได้คุณวิทย์บอกเธอก็อยู่เฉยๆไปให้เขาด่ากันเองไม่ได้มาด่าแฟนคลับฉันแล้วแฟนคลับฉันด่ามันไม่ทันอีพวกดอกนี่มันมีโรบอทแบบประเภทด่าด้วยหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็มีความสุขแหละที่แฟนคลับรักเรานะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะอย่าให้สวยเกินอิงฟ้านะคะมาดามเนี่ยแหละเลยไม่ใส่ชุดราตรีเพราะว่าเมื่อวานใส่ไปแล้วชุดเหลือไม่รู้จะใส่ไปทำไรเมื่อวานเนี่ยกะชิ่งนะนอนอยู่นะบอสนวัดบอกว่ามาดามแพมต้องไปบอกว่าถ้าไปแล้วไม่ให้ถ่ายไปทำไมบอสบอกมาพี่นวัดบอกมาเลยอ่ะกล้าให้กูไปกูก็ไปวะอะไรอย่างนี้แพมก็เลยบอกไปว่าโอเคก็ได้ขอเวลาหน่อยชั่วโมงครึ่งจัดไปเลยค่ะอะไรอย่างนี้เต็มที่ขอแต่งหน้าแต่งตัวก่อนหน้าผมฉันต้องพร้อมถ้าหน้าไม่พร้อมผมไม่พร้อมกูไม่ไปค่ะนะคะแล้วเราจะบอกว่านางงามเนี่ยหน้าสดเนี่ยดูดีมากกว่าที่ช่างกองแต่งให้ดูเก่งมาละ น้องอินโดต้องมาแล้วล่ะอ่ะคุณวิทย์นะคะก็อยู่กับเราเคียงข้างเราเสมอนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าเดี๋ยวตังค์หมดเขาก็ทิ้งมึงเขามีตังค์เก็บมากกว่ากูอีกนะคะท่านผู้ชมชอบแม่นะคะสวยมากค่ะมาดามแพมนี่ขนาดเขียนแต่คิ้วนะคะยังไม่ทันได้ทาตาเลยสวยแล้วนะคะขอบคุณค่ะเพราะอะไรคะสวยด้วยใจไปเมื่อพร้อมถ้าไม่พร้อมรอได้ก็รอรอไม่ได้มึงก็ต้องรอเอาแล้วผัวจะเข้าสิงแล้วมหาครีมทาหน้าที่นี่แดดแรงมากครับที่นี่แดดแรงมากค่ะเผาจนแตกดำหมดแล้วค่ะนางงามทำผิวแทนกันหมดแล้วนะคะอ่ะครีมบำรุงผิวแม่จ๋าค่ะหิวน้ำไหมหิวน้ำอะไรอ่ะฉันตักน้ำใส่ขันมาให้ ขันเนี่ยไม่เดี๋ยวทำผมแบบนี้อ่ะสวยปะสวยนี่แล้วทำผมแบบนี้ตั้งหม้อเมื่อวานบอสบอกว่าตั้งหม้อคือรสสุดอ่ะกูก็ตั้งหม้อนะบอสบอกให้ตั้งหม้ออ่ะกูก็จัดหม้อมันแล้วนะคะ นะคะงานไม่ใหญ่แน่นะวีใช่ค่ะงานไม่ใหญ่ค่ะแต่เราก็แบบเต็มที่กับงานถูกปะล่ะคนดูก็อยากเห็นเราสวยไงเออถูกไหมนะมีอะไรถามมาได้เลยนะคะไม่มีแต่บอกว่าเป็นการดูนางงามที่สนุกมากฉีกทุกแพทเทิร์นฉีกทุกกฎเกณฑ์ฉีกทุกแพทเทิร์นและกฎเกณฑ์ทุกอย่างจริงๆเลยคือตารางการให้คะแนนอ่ะเมื่อวานอ่ะคือเห็นหน้าสดนางงามแล้วไม่เชิงว่าสดหรอกก็แต่งหน้ากันเองอีดอกสวยทุกคนเลยนั่นสิจากมิดเกาหลีอ่ะที่โดนแกงโดนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าช่างแต่งหน้าแกงอ่ะไม่ใช่แกงแต่ไม่สไตล์อินโดสไตล์อินโดเออใช่เป็นสไตล์อินโดเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเอออย่างนี้คือสวย
แต่แพมในฐานะช่างแต่งหน้าแพมก็ว่าเออเขาสวยได้อีกนะพอไปดูจริงๆเออแต่งหน้าล้นๆคือแบบสวยฮะคือไม่ต้องออนสเตจจัดจ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าแพมเนี่ยถ้าไม่แต่งหน้าฟาดๆคือดูไม่ได้นะคะท่านผู้ชมอินโดนหนาวไหมคะมาดามร้อนมากร้อนหีเกรียมเลยค่ะคุณพี่ค่ะ นะคะสวยที่สุดค่ะมาดามขอบคุณนะคะแพมตามองไม่ค่อยเห็นนะคะคุณปอกไฟบอกแม่สวยมากสวยมากค่ะมาดามแล้วเมื่อวานเราเป็นคนเดียวที่เอกลูซีฟมากได้สัมภาษณ์มิสเตอร์อีวานแบบว่าตัวต่อตัวสื่อทุกคนจะได้ต้องไปรุมอ่ะต้องไปแย่งอ่ะเอออะไรอย่างนี้แต่ถามว่าทำไมไม่ถ่ายอิงฟ้ามาเยอะๆคือทางกองประกวดเราก็ต้องรักษากฎของเขาว่าเออเขาต้องให้นางงามได้พักบ้างอะไรบ้างแล้วก็เขาห้ามถ่ายทำเบื้องหลังอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นแผนของแพมพังหมดเลย เดี๋ยวเรารีวิวข้างทางด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายแล้วก็ตัดคลิปเสร็จแล้วก็ลงวันมงบรรยากาศของทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ด้วยคนมงเออว่าเป็นยังไงเพราะว่าเอาตรงๆนะพี่นวัดสอนให้แพมรู้จักคำว่าไม่ใช่นางงามอย่างเดียวสอนให้รู้จักว่าธุรกิจและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือกระเทยที่ถามแพมว่าแต่งหน้าแน่นทำไมแต่งหน้าแน่นให้มึงถามมาแล้วค่ะ คือนี่จะบอกว่าชาวอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะไม่ชอบบรรยากาศแบบแอร์เย็นๆนะครับอีนี่ยังโวยวายเรื่องร้อนไม่หายนะคะไม่ว่าจะไปห้างไปร้าน KFC ไปร้านอาหารร้อนทุกร้านห้างยังร้อนเลยคือนั่งหีแฉะแล้วค่ะท่านผู้ชมขาคือแบบเคฟซีมีแอร์2ตัวแต่เปิดตัวเดียวแล้วเปิดแบบเหมือน26-27องศาเปิด26-27องศาไม่เท่าไหร่มึงนี่มีแผงกั้นอะแผงกั้นอะที่ว่าเป็นรางอะกั้นแอร์ออกอะมึงจะใส่ไว้ทำเหี้ยอะไรมึงจะเปิดทำไมคะแอร์แปลกๆนะคะสวยมากค่ะมาดามมันมีโซนร้อนโซนเย็นใช่ไหมร้านอาหารอะฟังสนุกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะมันมีโซนร้อนโซนเย็นคือโซนร้อนแอร์กับโซนแบบเอาท์ดอร์คนอินโดนีเซียชอบไปกินอาหารโซนเอาท์ดอร์ไม่กินห้องแอร์กันผมก็งงมากไม่เขาลองถามเขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เขาใช้เงินสกุลรูปีนะคะรูเปียรูเปียรูเยียอะไรก็ช่างเลย อ่ะคือจะบอกว่าคนที่นี่เขาชอบแบบอากาศร้อนๆอ่ะคือเปิดแอร์น้อยมากแล้วก็เขาก็กลัวโควิดกันเท่าที่ถามมานะเขาเลยแบบว่าเปิดแอร์แบบร้อนๆเขาก็ไม่ใส่กันนะคะที่ช็อกมากคือวันแรกอะครับที่ว่าขึ้นเรียกแก๊ปเพราะว่าเราแต่งตัวช้าก็เลยตกรถทัวร์อธิบายก่อนบอสไปดูพี่เขาว่าธรรมดามแพมตกรถได้ไงทำไมไม่รอคือให้เวลาแต่งหน้าแต่งตัว20นาทีอีดอกโอน้ำล้างหีหน่อยก็ไม่ได้คือ3วันนะแพมไม่ได้อาบน้ำมาแล้วคือทำงานทุกวันน่ะก่อนมาก็ยังทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพมต้องขอบคุณแม่ด้วยที่ยอมจริงๆยอมทนกินตัวมาดามแพมได้ไม่ใช่ยอมทนกินตัวคือแพมมาแคนเซิลงานแล้วก็ให้อาจารย์ฟูกเนี่ยไปแต่งชื่อคุณแม่อะไรแล้วนะที่โอเรนเทนน่ะแพมต้องขอบคุณจริงๆค่ะที่แบบว่ายอมให้แพมมาที่นี่เพื่อสนองนิดและสนองตันหาของคุณวิทย์เพื่อที่จะได้เยนอกสถานที่นะคะนี่แต่ที่ช็อกมากคือเรียกแกร็บแต่ว่าโอ้โหอากาศร้อนๆเนี่ยขึ้นแกร็บจะได้เย็นสบายพอเปิดประตูแกร็บเข้าไปปุ๊บอีสัตว์เหมือนกูอยู่ในหม้ออบเลยค่ะแก๊ปปิดแอร์ปิดพัดลมโอ้คือปิดเก่งมากแล้วบอกว่าI am hot so hot ขอแอร์อะไรนะคอนดิชเนอร์หน่อยคอนดิชเนอร์ please แยกแยกเว้เร็วเร็วควิกนะกูก็พูดไปอย่างนี้นะคะสวยมากค่ะมาดามแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วตายแล้วไม่ได้คือเบ้ามาดีเราจะไม่แพ้นางงามอ่ะแล้วแกร็บเนี่ยเหมือนกับว่ารู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวก็เลยขับรถพาชมแบบบรรยายบรรยากาศรอบข้างตุ๊กคันเล็กกระติ๊ดหนึ่งก็แนะนำใช่และที่พีคมากคือเจอคนต่อยกันโตตีกันต่อยกันเปิดกระจกให้กูดูค่ะแกเปิดกระจกให้อีมาดามแบมดูค่ะเปิดกระจกมาถึงปุ๊บเนี่ยคนตีกันเนี่ยบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งไฟบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งกูแบบก็ได้หรอกูยอมหามาทุกคนขาคือมาที่นี่แบบเฮ้ยไม่เสียเที่ยวเลยแล้วน้องๆบางคนบอกว่าเออมาดามแพมเนี่ยไม่เคยพูดถึงแกรนเลยพูดใช่อ้าวหรอไม่ใช่ที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
งอนพี่นวัดเรื่องโกโก้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะเจอน้องโกโก้แล้วตัวจริงเดี๋ยวจะไปหาบอกโกโก้ตอนที่มึงบินอยู่อ่ะ เดี๋ยวเราจะแกงโกโก้จะตามมาวันนี้พร้อมกับแอนนานะคะแต่เพิ่งรู้ว่าชาวอินโดนีเซียเนี่ยร้านอาหารที่เป็นแบบฟู้ดสตรีทข้างทางอะครับมีงูใส่กรงขายเขารีดพิษงูขายค่ะที่นี่เขาบอกว่าเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศแล้วกล้วยนี่คือแบบว่าเดี๋ยวดูนะทำคลิปรีวิวไว้แล้วแต่รอก่อนพรุ่งนี้ต้องลงคลิปของมิดแกรนก่อนนะคะแล้วเราทำคลิปทุกวันเราตัดต่อทุกวันทุกคนไลฟ์สดค่ะกูไม่ไลฟ์สดมีอะไรไหมนะคะแล้วตอนนี้ก็แล้วคนที่ด่ามาดามแพมอยู่เนี่ยไลฟ์สดแฟนๆนะครับค่ะนะคะเสียสมาธิมากคุณวิทย์คือดิฉันอยากจะบอกว่าในการที่เราเนี่ยมาทำสื่อช่องมาดามแพมก็อยากดูมาดามแพมปะวะจะให้มาดูอะไรนางงามก็ไปดูช่องอื่นแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ช่องนางงามเราแบบว่าเฮ้ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วแล้วพี่นวัดเนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยเพราะความประทับใจส่วนตัวนะคะบางคนก็อินบ็อกซ์มาด่าสัตว์เสือก สารแน่จริงๆนะคะงานไม่ใหญ่แน่นะวีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือแบบงานไม่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่ที่รู้คือหน้าแน่นมากนะคะแล้วชาวอินโดที่นี่เขาชอบเขียนคิ้วดำๆการเขียนขอบตาดำๆเราก็เลยรู้สึกว่าเออโดนช่างแกงไปหลายคนแล้วเว้ยเฮ้ยคือทุกคนสวยหมดตัวจริงอ่ะสวยหมดคอนเฟิร์มไม่มีผีมาประกวดเลยไม่มีผีเลยเพราะว่าผีเรามองไม่เห็น นะคะ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 เออแล้วที่นี่เขาก็ไม่กินหวานกันมีเครื่องปรุงนี่ในถาดไม่มีอะไรเลยคุณวิทย์ช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยสิฉันตามองไม่เห็นน่ะถ้าคุณวิทย์อยู่ขนาดนั้นแล้วอ่ะคุณวิทย์มานอนคว่ำอยู่ข้างหลังฉันตรงนี้ดีกว่าคุณวิทย์จะหนีกล้องไปทำไมล่ะคะฉันมาถ่ายวิดีโอฉันทำงานฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบเหรอเป็นคนมีความรับผิดชอบอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณคุณวิทย์นะถ้าอย่างนั้นคลิปไม่ตัดได้เร็วขนาดนี้หรอกคนดูเนี่ยขึ้นมายอดสูงมากนะคะใช่ตอนนี้ผมกำลังหาเงินซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะก็หาซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ซื้อทำไมคะทำงานเหรอสัตว์เล่นเกมค่ะ นะคะอย่าไปเชื่อถืออะไรคุณวิทย์มากนะตั้งเป้าไว้แล้วว่าเนี่ยเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ซื้อได้อีกทีนึงปลายปีหน้าตั้งหน้าตั้งตาตังก็มีซื้อก็ไม่ซื้อเขาบอกว่าเขาเก็บตังค์ไว้เลี้ยงเมียนะคะก็เหมือนเมียมึงหากินไม่ได้แล้วอะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะมาดามแพมสวยว่าสวยหวานมากครับนะคะคุณแม่วันนี้ใส่ชุดสีอะไรสีแดงค่ะนะคะฉันเชื่อว่าอิงฟ้าก็อาจจะใส่สีแดงก็ได้แต่อย่างน้อยๆอ่ะอิงฟ้าน่ารักน่ารักกับแม่อะไรมีหลายตอนให้ดูทำไมไม่ชอบล่ะครับคุณสุพันนิกาบอกว่าชอบดูมาดามแพมตอนด่าผัวด่าทุกคลิปเลยอีสัตว์โอ้ยผัวเหี้ย ด่าอีกแล้วด่านะคะคุณวิทย์หาเรื่องให้ด่าได้ทุกวันชอบมาดามแพมตอนด่าผัวนะคะคือบางคนบอกว่ามาดามอย่าใจร้ายอย่าด่าผัวมากนักสงสารผัวต้องเถอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออคุณวิทย์มันชอบหาเรื่องถ้ากูไม่ด่าเนี่ยมันไม่สบายตายเออนะนะเอาอีกแล้วเนี่ยเคลียร์หัวนมเทียมให้ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศงั้นมึงแย่ตรงนี้เลยนะเนี่ยแย่ตรงนี้ให้เสร็จเลยนะแย่เลยค่ะเด้าเลยค่ะคุณวิทย์ขาเด้าไปเลยค่ะอ่ะสวัสดีค่ะมาดามแพมคุณจินตนานะคะคือถ้าบอกตรงๆนะบรรยากาศคืนนี้พอแพมทำเสร็จอ่ะเดี๋ยวแพมจะรีบตัดต่อซึ่งเบื้องหลังการประกวดเนี่ยคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่าแต่ละช่องทีวีเนี่ยช่องสื่อที่มาเนี่ยแพมจะบอกว่าเขามีภาพเป็นบางมุมที่เหมือนกันอะแต่กูนั่งอยู่หน้าเวทีหน้าสุดนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ใกล้ชิดเว้ยเฮ้ยมันไม่มีเอ็กซ์คลูซีฟอะไรแบบนี้อีกแล้วซึ่งนั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ยข้อดีคือได้นั่งใกล้ชิดนางงามแต่ข้อไม่ดีคือสตาฟบังถือกล้องบังถ่ายรูปไม่ได้อีสตาฟก็ให้สัญญาณสุดฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเบื้องหลังเดี๋ยวเรากูนั่งหน้าก็ได้แต่กูขอเปลี่ยนมุมบอกพี่นวัดแหละอัพจาก VIP เป็น VVIP นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันจะบอกไว้เลยว่าที่นั่งเนี่ยหายากมากนะคะจะมาซื้อตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะวีงานไม่ใหญ่ค่ะวีเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้แฟนที่มาเชียร์เยอะเนี่ยก็มีอินโดมีไทยแล้วก็มีเวียดนาม3ประเทศเนี้ยโอ้3ประเทศนี้คือกองเชียร์แน่นมากนะคะทุกคนขาไม่น่าจะเชื่อเพราะว่าแบบทุกคนแบบว่าเฮ้ยมีงานมีการทำแต่ก็หนีมา
พื่อมาดูรอบไฟนอลคือแบบแพมรู้สึกว่าไม่เสียดายแล้วไม่เสียใจที่มาในครั้งนี้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณบอสนวัตครับแฮปปี้จริงๆแล้วเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วทุกคนจะชอบถามถึงเพื่อนสาวเราที่นั่นตักบาตรอยู่ถวายเพลอยู่นะคะตอนนี้เอาเป็นว่าก็ไม่ขอพูดถึงเพราะว่าเขาก็ทำงานทำการเขาก็ต้องตั้งใจทำงานนะคะน้องเขาน่ารักอ่ะอีกอย่างนึงคือแพมอยากจะบอกว่าการมาที่นี่เนี่ยนางงามไหนกับทุกคนมากไม่ได้แบบว่าพะเยอเบ้ปากอะไรอย่างเงี้ยตอนเราไปส่งน้องคนหนึ่งอะที่ป่วยเป็นผู้พิการออทิสติกอะนางงามไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะนางงามที่นี่อ้าย hello say hi อะไรธุรกิจเนี่ยคือเฟรนลี่เฟรนลี่มากคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาน่ารักอะทำไมเขาน่ารักอะทำไมไม่เหมือนกับนางงามไทยบางท่านที่หญิงๆอะคือแบบตำแหน่งก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังไม่ได้แต่ทำไมคุณหญิงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะบอกว่าเรามีความสุขกับการมาที่นี่คือชาวต่างชาติทำไมเขาแบบว่าเขาคงคัดมาดีแล้วอะว่าเออคนนี้น่ารักนะคนนี้โอเคนะคนนั้นโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเช่นว่าคือแบบเวทีนี้คือแฮปปี้มากโซแฮปปี้เพราะว่าอะไรนางงามอยากทำเหี้ยอะไรมึงทำไปเลยมึงอยากจะตีลังกามึงก็ทำไปเลยนะครับบางคนฉีกขาฉีกแข้งฉีกขาปล่อยพลังด้วยบางคนไม่ใช่ปล่อยพลังจริงๆเขารำไทยค่ะน้องเขารำไทยค่ะมิดเอลกัวดอร์เอ้ยมิดอะไรนะกาหน้าหรือเปล่าจำไทยค่ะมิดแกรนกันนะแล้วก็เดินค่ะผมยาวหางม้าแบบกระตุยกระจายมากอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะเขียนอายไลเนอร์กล้องเลื่อนกล้องเลื่อนเอากล้องเลื่อนใช่ไหมเอากล้องเลื่อนเอากล้องเลื่อนโอเคฉันไปทำธุระแล้วนะทำธุระอะไรอ่ะนอนไม่อยู่กับฉันก่อนหรอคนดูรถแล้วถ้างั้นไปแล้วดีกว่าเนาะ ควรจะไปได้ไหมคะ อันนี้นะคะคืออายไลเนอร์ของเคที่ดอคือดีมากนะคะไปตามหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านวัดสันและร้านอีฟแอนด์บอยแล้วก็ช็อปของเคที่ดอนะคะไปตามหากันเลยนะคะเจ้าของแบรนด์นี้ใจดีค่ะนะคะเชียร์ไทยกับเขมรมาดามแฮมแต่งตาสวยมากขอบคุณค่ะแต่งไปเนี่ยกระเทยก็ชอบบอกว่าแต่งเป็นอยู่ลูกเดียวอีสัตว์เสือกกูอยากแต่งแบบนี้มีปัญหาอะไรมั้ยนะลูกเดียวก็หากินได้ยาวเลยนะลูกเดียวก็หากินได้ยาวค่ะเพราะดิฉันไม่สวยแต่ดิฉันขยันค่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเหมือนมึงเท่าไหร่อีทนด่านะคะแหกตาดูซะบ้างนะคะดิฉันไม่ได้อยู่ในกะลาค่ะดิฉันออกมาที่อินโดนีเซียแล้วค่ะดิฉันได้มาเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดแตดนะคะเวียดนามตัวจริงสวยไหมสวยเอาตรงๆนะครับว่าสวยทุกคนเลยไม่มีใครไม่สวยเลยคืออีผิวดำๆอ่ะช่างแต่งหน้าแกงโดยอะไรรู้ไหมใส่เงากลางหน้าผากค่ะอีดอกโหนกไปแบบว่าเงาหน้าเงาแต่ว่าคือฉันกระซิบข้างหูเลยนะดูใกล้ๆคือสวยพอขึ้นเวทีปุ๊บอีสัตว์เงามาเลยค่ะอีดอกเหมือนกะลาที่ขัดเงาอ่ะคือเงาเป็นกระทะที่ขัดเลยอ่ะแล้วเวลาเข้ากล้องอ่ะคือแสงมันรีเฟกเข้ากล้องด้วยโอ้แล้วกลายเป็นน้องหัวล้านอ่ะฉันแบบว่านอยแทนน้องมากเลยอีช่างแกงไม่อาจจะเป็นสไตล์เขาหรือเปล่าเขาอาจจะรีเควสว่าขอแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยใสพ่อมสิ ไม่เอานี่อันนี้ก็ของเคที่ดอนะคะก็พอดีก็ของตัวเองหมดอ่ะก็ไปหาเคที่ดอแต่ว่าถ้าจะซื้อของมาดามแบบยังซื้อได้นะคะอันนี้เนี่ยคือซีอ่อนเดี๋ยวนะมาดามหลังบ้านเวียดนามกับไทยเขาตีกันแล้วเออตีกันเรื่องอะไรอ่ะก็ตีไปเลยสิคะตีเพราะว่าการที่เขาตีกันอะคะแนนโหวตไงคะแนนโหวตคะแนนโหวตเออเรื่องฟาสต์แทร็กไงจะได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ10หรือ5วะบอสนวัฒน์ก็ปั่นเก่งเหลือเกินเนี่ยจนแบบว่าแฟนนางงามอย่าร้อนใจนะคะเดี๋ยวเขาตีกันเสร็จแล้วเดี๋ยวกูอยู่ข้างคุณชนะ ให้เขาตีกันไปค่ะมาดามแพมอยู่ข้างใครคะอยู่ข้างคุณชนะค่ะ ไม่แต่เราก็มาเชียร์อีกฟ้าตั้งใจเลยแล้วน้องน่ารักมากไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยอ่ะถ้าคนอื่นได้คุยอ่ะก็คือคุยกันแบบ
รวมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้คุยหลังบ้านกับน้องแบบเดินไปหาเขาแล้วเขาก็มาทักเราเองน่ารักมากเลยอ่ะคือแบบนิสัยดีมากนะคะแล้วที่งงมากคือนางงามที่เป็นที่มาประกวดมิสแกนหลายคนที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยพูดไทยได้พูดไทยได้แล้วแหลงใต้ชับเปรียวันนี้นะคะถ้าใครได้ดูเนี่ยคือฮามากอ่ะนะคะโอ้ยคือแต่งหน้าสวยมากขอบคุณนะคะคุณวิทย์คุณวิทย์ไม่คิดจะอ่านคอมเมนต์ให้แพมฟังหน่อยหรอเมียตาก็ไม่ใช่ว่าจะดีโอ้เขาไปตัดแว่นสิอีสัตว์ท็อปเจริญต้องเข้ากูแล้วล่ะวันนี้จะทำผมอะไรคะคุณแม่เอากะลามะพร้าวครับครอบครอบกะลามะพร้าวนะคะบอสบอกเมื่อวานบอกว่ามันถามมิสเตอร์อีวานว่าฉันสวยไหมเขาบอกว่าให้ถึงมงเลยเพราะเธอสวยถึงดาวอังคารผมตรงนี้อย่ามาบ่นนะว่าปวดหัววิตดึงหัวหนักหัวฉันแต่ไม่หนักหัวชาวบ้านค่ะนะคะเนี่ยเราจะทำทรงนี้คนอื่นเขาแต่งตัวยังไงเราไม่รู้แต่ที่รู้คือเราต้องแบบว่าแปลกเอาความสวยก็สู้ไม่ได้ความแปลกอ่ะแล้วก็มิสแกรนด์ลาวเนี่ยโอ้มิสแกรนด์ลาวน่ารักยิงมุกถี่มากโอ้แล้วก็น้องมีมี่ที่ประกวดของประเทศอะไรวะเป็นตัวแทนคนไทยอ่ะเป็นลูกครึ่งไทยกัมพูชาก็น่ารักนะคะแล้วน้องเขาก็แบบว่าหน้างานแต่ละคนคือแอคทีฟมากนะคะท่านผู้ชมขาแพมจะบอกว่าคือใครไม่เห็นหน้างานอ่ะอาจจะไม่รู้สึกเหมือนแพมนะแต่แพมมาที่นี้แล้วแพมสนุกอ่ะนะคะและที่สำคัญบอสเตรียมห้องไว้ให้ดีมากไปที่อื่นกูต้องหาห้องเองนี่แต่ที่พีคมากคือมีคนเธอไปคอมเมนต์ที่เพจนึงว่าอะไรนะเวียดนามตัวจริงสวยมากใช่ไหมไม่ชุดเวียดนามของจริงสวยมากแล้วมีคนมาด่าเธอว่าทำไมเห็นของจริงแล้วหรือไงอีสัตว์มึงไม่ดูเพจกูบ้างเลยหรอกูนั่งอยู่หน้าเวทีเปรตชาติเปรตนะคะถ้าเป็นภาษาไทยนั่งอยู่หน้าเวทีมาคอมเมนต์ถามแหมเห็นของจริงมาแล้วหรอใช่ไงเห็นแล้วถึงได้พูดเห็นแล้วไงคะมึงถ้าไม่เห็นกูไม่กล้าพูดหรอกค่ะกูพูดความจริงนะคะความจริงก็คือความจริงครับนะคะดิฉันเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะมีคนถามว่าใครเลี้ยงน้องที่บ้านตอนนี้นะคะเราได้แม่บ้านใหม่น่ารักมากขอชื่นชมเดี๋ยวเอาออกก่อนรำคาญขอแขกขอแขกเดี๋ยวถอดเสื้อไม่ได้ถ้าใส่เลยนะคะก็คือน้องตะวันกับน้องยิ้ม2คนผัวเมียช่วยกันทำดูแลดีมากตัดยงตัดหญ้าล้างจงล้างจานโกยขี้แมวให้เสร็จสรรพถูบ้านทุกวันนะคะซึ่งแพมจะบอกว่าแพมโชคดีมากที่แพมได้เจอน้องคนนี้ซึ่งแบบฉันดีใจอ่ะเขาเข้ามาหาฉันเองโดยฉันไม่ต้องเรียกร้องขอคือแบบว่าคนดีๆอ่ะจะวิ่งเข้าหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องค้นหาแบบ Google ไป Google ได้ไงฮะเผื่อ Google เข้ามาดามแพมนะคะอ๋อแล้วก็ที่รู้สึกดีมากคือเราเจอคนที่เป็นเจ้าของแบบคนที่ซื้อลิขสิทธิ์ที่ลาวของมิสแกรนด์เนี่ยเขาบอกว่ามาดามแพมถ้ายังไงเนี่ยก็เรียนเชิญนะไปร่วมงานที่มิสแกรนด์ลาวแต่ไม่พูดเรื่องตังก็เลยไม่รู้ว่าเชิญไปฟรีไม่ เดี๋ยวเขาค่อยคุยอ๋อถ้าฉันไปฉันจะขาดรายได้ประมาณ 2-3 แสนโอ้แต่ว่า 2-3 พันเถอะคนดูจะได้เชื่อ 2-3 แสนกีบนะคะแล้วก็หนีมาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ช่วยแพมสนับสนุนแบบว่ายอมให้อาจารย์ฟูกไปแต่งแทนแพมซึ่งแพมส่งอาจารย์ฟูกไปแต่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ฟูกคืออาจารย์ของมาดามแพมนะคะนี่ตลกมากเลยก็ถามว่ามาดามแพมเป็นคนใจดีจังเป็นคนประเทศไหนคะประเทศชาติค่ะตายเพื่อชาตินะคะกีดลั่นตายคอแตกคอแหบอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งหลายคนคิดว่ามาดามแพมคักเป็นโควิดหรือเปล่าคะคือจะบอกว่าไม่ได้เป็นโควิดนะคะแต่กูกีดดังมากค่ะแล้วมีคนคอมเมนต์แล้วมีคนคอมเมนต์ว่าไงรู้ไหมว่ากูรู้แล้วเสียงไลฟ์สดกีดดังมากมาจากใครอีมาดามแพมนั่นเองคือยาเจ็บคอต้องเข้าเลยนะคะสเต็ปติ้วต้องเข้าแล้วอะไรอย่างนี้ยาอมตาตะขาบต้องเข้าแล้วนะคะงานไม่ใหญ่แน่นะวีงานไม่ใหญ่หรอกแต่กูกี้สุดเสียงไม่ใหญ่ได้ไงล่ะเธอค
คนทั้งฮอแบบว่าอลังการมากอ่ะแต่และคนแบบแต่งตัวกับไต้หงนะคะกองเชียร์ใส่ชุดลาตีทำไมไม่ใส่ชุดไทยเอ้ยทำไมวันนี้ใส่ชุดไทยไม่ใส่ชุดลาตีอ้าวถ้าเกิดว่ากูใส่เหมือนกับคนอื่นคนอื่นก็เหมือนกูสิเออทุกคนแต่งตัวตั้งใจใส่ชุดลาตีไปแน่ดีไม่ดีก็ผ้าไทยประยุกต์หางปลากูใส่ตัวกระเบน นะคะอยากสวยอยากแย่งซีนก็อย่าเหมือนชาวบ้านเขานะคะเออเราสามารถโชว์ความเป็นไทยได้นะคะไทยกับเธยใกล้เคียงกันนิดเดียวนะคะ คุณวิทย์ไปไหนแล้ววะที่อุ๊ยคุณวิทย์ถือกล้องไปยืนดูได้ปะคนทางบ้านอยากดูนะคะมาดามใส่มงไปด้วยไหมคะเขาห้ามใส่สิถ้าใส่ได้ฉันใส่ไปแล้วนะคะเราก็เป็นระดับนางงามรุ่นพี่ว่าไม่ได้นะคะเราก็มีมงใหญ่อยู่นะจ๊ะเนี่ยคือเราอยากจะบอกว่าคนที่ว่าแพมไม่สวยหรืออะไรอ่ะคุณไม่ผิดหรอกเพราะว่าแต่ละคนมองความสวยแตกต่างกันนะคะเพราะว่าคุณมองแพมสวยเพราะว่าคุณรู้สึกดีกับแพมคุณเห็นความดีของแพมจากภายในเดี๋ยวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับสำหรับร้านเพชรจ้านะคะที่สนับสนุนอาหารหมาและอาหารแมวในวันนี้นะคะณปัจจุบันนี้บอกไว้เลยว่าดีใจที่สุดเลยนะคะที่น้องหมาน้องแมวได้กินอาหารดีๆกันเพราะร้านนี้เขาให้แบบว่าเกรดพรีเมียมแล้วก็ใหม่แล้วก็ดีที่สุดของที่สุดอันนี้ขอคอนเฟิร์มว่าที่พูดมาเป็นเรื่องจริงไม่ได้ตอแหลนะคะถึงจะเป็นโรคตอแหลลงตับแต่ไม่ได้สับปรับทุกวันนะคะเออเอาสิว่าไม่ได้เดี๋ยวขอเอาหนึ่งก็รอดูหน้าเฟซแล้วกันว่ามาดามแพมจะใส่ชุดอะไรช่วยกดเข้าไปดูคลิปกันด้วยนะคะถ้าว่างอ่ะนะคะช่วยไปกดไลค์ก็ได้ทุกคนค่ะ 3,000 4,000 คนที่ดูอยู่ตอนเนี้ยได้โปรดค่ะเข้าไปกดไลค์หน่อยนะคะเดี๋ยวมาดามแพมไม่มีอะไรกินนะคะเดี๋ยวจะจนนะคะช่วยหน่อยค่ะนี่กูเข็นมาร์เก็ตติ้งแล้วหรอจ๊ะร้องไห้มาหลายรอบแล้วไม่เป็นไรละถามว่าอดทนแล้วเสร็จยังไงแต่งหน้าแต่งตัวเขาไปบ่ายโมงจะให้กูแต่งไปตั้งแต่ตอนนี้เหรอเธออีก40นาทีนะอีก40นาทีบ่ายโมงแล้วเหรอใช่นี่เที่ยง20ทำไมรอบก่อนที่กูไม่ไปเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำมา3วันคือทำงานเสร็จแล้วก็มาจัดกระเป๋าพอจัดกระเป๋าเสร็จปุ๊บก็มาขึ้นเครื่องที่สนามบินนัดตอน 5:00 นแพมมาถึง 5:30 นครึ่งคิดว่าชิลๆบิน 8:00 นอีห่าคนออกไปนอกประเทศกันเต็มไปหมดอะไรนะโคตรเยอะคนโคตรเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินใดก็แล้วแต่นะคะคนเยอะมากนะคะเพราะคนอัดอั้นอยากไปเที่ยวกันเยอะนะคะเราติดขนตาแล้วเราต้องไม่แพ้นางงามขนตากูยาวถึงเพดานเลยค่ะ นะคะก็ต่อคิวกว่าจะผ่านตม.กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างนานแล้วแพมก็แบบว่าใส่ชุดแบบมิดชิดมากเพราะประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศอิสลามนะคะแต่เขาก็เข้าใจในฟิลนักท่องเที่ยวเขาก็ให้อภิสิทธิ์นิดนึงอะไรอย่างงี้แต่กูใส่คอเสือมันเอ้ยใส่ลายเสือมันเลยค่ะคอเต่านะคะปิดห่อมาหมดนะคะนางเสือดาวนะคะเป็นเสือเบงกอลค่ะเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของที่นี่นะคะท่านผู้ชมรอดูทุกคอนเทนต์นะคะขอบคุณมากค่ะดูคอนเทนต์บ้านวิด้วยนะคะสวยที่สุดค่ะมาดาม FC ลาวขอบคุณนะคะไม่ได้ดูแม่นานมากแต่คิดถึงต้องได้ยินเสียงมั้งไม่ได้ยินเสียงนานเลยเน็ตหมดใช่ไหมลูกเอาบัญชีมาเดี๋ยวกูเติมให้500แล้วดูกูให้หมดเดี๋ยวเขาเอาส่งมาจริงหรอกถ้ายอดขึ้นกูให้นะกูไม่อยากซื้อไลค์นะคะของเราเนี่ยเราไม่ซื้อไลค์ค่ะเราไม่ซื้ออะไรใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเราอยากให้เป็นอินเกรดเมนต์จากธรรมชาตินะคะคือแบบว่าออร์แกนิกหมดเลยนะคะเน้นออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกแปลว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะ คุณวิทย์ออร์แกนิกแปลว่าอะไรคะผักสวนครัวผักสวนครัวออร์แกนิกนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ใส่ขนตาเลยค่ะ2ชั้นนะคะส่วนกระเทยที่บอกว่าวายติดขนตากล่องสีชมพูติดขนตาสีกล่องสีชมพูราคาถูกและหนักหัวพ่อหัวแม่มึงเหรอคะ
กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือกูจะติดอะไรก็เรื่องของกูนะคะน้องคะน้องเอาเวลาไปทำมาหากินหรือว่าดูแลพ่อแม่บ้างก็ดีนะคะอีพวกทัวร์ผีเปรตเนี่ยตามกูจองเวรจองกรรมเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรไม่ไปผุดไม่ไปเกิดอีดอกทองนะคะอีพวกนี้นี่คือแบบว่าได้แต่ปั่นน่ะเชิญมาจริงๆก็ไม่กล้าเอาง่ายๆนะคะเราจะทาปากแดงหรือปากสีบานเย็นเดียวเนี่ยบานเย็นดีกว่าเนาะเป็นนางสาวมาดามแพมรากแก่นบานเย็นรากแก่นก็ต้องเข้าดิฉันแล้วนะคะคุณแม่บานเย็นนะคะแต่บางทีเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเหมือนคุณแม่นกน้อยมากกว่านะคะก็ดีสิดังสวยโง่เฮงพันล้าน แล้วที่ทุกคนบอกแพมว่าถ้ามานี่แล้วมันก็ไม่ได้ตังค์ถูกค่ะไม่ได้ตังค์นะคะแต่ได้ความสุขนะคะนี่คือการพักผ่อนต้องขอบคุณพี่นวัดพี่เต้ยที่ช่วยดูแลแพมด้วยเพราะหลายๆอย่างเนี่ยขอบคุณเคที่ดอด้วยเนี่ยแพมเอามาเนี่ยคือของใช้ดีมากทุกคนขาถ้าเกิดว่างก็ไปอุดหนุนเคที่ดอกันนะยอดขายเพิ่มขึ้นก็จะได้มาจ้างมาดามแพมบ้างได้โปรดถ้าไม่ว่างล่ะเรื่องของมึงตังของมึงเรื่องของมึงนะคะแต่ของก็ใช้ดีจริงนะคะเราเลยมาแนะนำลิปสติกอะคือปังมากนะปากไม่แห้งนะคะแต่พอดีว่าไม่ได้หยิบสีแดงมาไงเราไม่มีสีชมพูบานเย็นด้วยนะคะแต่ของเขาเลิศนะคะคิดที่ดอลนะคะส่วนแบรนด์อื่นค่ามงค่าหมาดอะไรไม่ต้องไปใช้หรอกเพราะอะไรบริษัทเดียวกันแต่เขาไม่ได้จ้างนะคะท่านผู้ชมดูสวยไหมหวานจึ้งขนาดนี้สวยที่สุดนะคะคุณวิสาหยิบกระเป๋ามาให้หน่อยค่ะสีบานเย็นบ๊อบบี้บราวน์นะคะบานเย็นรากแก่นคุณแม่บานเย็นรากแก่นต้องเข้าแล้วหนึ่งวันนี้เนี่ยเราตั้งใจเนี่ยต้องไปเราต้องสวยนะคะเพราะว่าทุกคนจะบอกว่าแต่งหน้ายังไงให้ชนะใจกรรมการก็แต่งหน้าแบบกูสิคะมิสเตอร์อีวานบอกว่ากูสวยถึงดาวอังคารเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่อุทิศส่วนกุศลให้คนพวกนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะกวดน้ำนะคะนะคะจัดให้มันเลยค่ะ สีบานเย็นนะคะ FC ฝั่งลาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณทิ้งนองนะคะรอชมชุดพี่แพมนะคะเดี๋ยวเราจะโพสต์นะรอยก่อนช่วยกดไลค์คลิปด้วยนะคะดูแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามแพมนะคะถ้าช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยก็ดีนะคะเป็นไปได้อยากให้กลับไปดูนะเรื่องของการแต่งหน้าออนสเตจนะคะไปออกงานแต่งหน้าไปงานวีพิมพ์เลยค่ะ นะคะซึ่งเครื่องสำอางราคาถูกและดีมีอยู่จริงค่ะเคที่ดอลคุณภาพนี่คือดีเยี่ยมนะจ๊ะขอคอนเฟิร์มแล้วหลายคนถามว่าแพมผอมเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวแพมจะลงคลิปนี่คือเจลลี่ไฟเบอร์ที่แพมกินอยู่นะคะบอสรัชชาเนี่ยสนับสนุนน้องอิงฟ้าไปอีก 200,000 บาทแต่ให้กูน้อยกว่านั้นอีก บอสรัชชาถ้าดูอยู่ช่วยสนับสนุนมาดามแพมบ้างก็ดีนะคะให้ค่าขนมมาดามแพมมากินบ้างก็ดีเพราะว่าเรากินตัวนี้อยู่ทำให้เราแบบผอมค่ะชอบผัวแม่ทำไงคะซื้อก็ไม่หาซื้อไม่ได้แล้วล่ะมึงรุ่นนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นหาไม่ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมขาตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้เวลาแล้วเนาะขอไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารับชมกันใหม่ฝากกดไลค์ด้วยนะคะไม่แชร์ไม่เป็นไรค่ะแต่ไลค์ไว้ก่อนนะคะไลค์ดั้งค่ะอ่ะใส่ไฮไลท์แฟลตมีของคิตตี้ดอลนะคะสวยจึ้งมากนะคะใครด่ากูไม่สวยไม่เป็นไรอีพวกตาไม่ถึง นะคะสวยยังสวยแล้วนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปโพสต์ให้ดูกันนะคะขอบคุณทั้งทุกคนที่ดูอยู่ 3,790 คนนะคะสวยมากค่ะมาดามขอบคุณนะคะนานๆทีจะมาไลฟ์สดเสียงก็ไม่ค่อยมีแต่แปลว่ากูต้องเริ่มละเพราะว่าเดี๋ยวนั่งรถไปอีกเนี่ยกี่นาทีรู้ไหม3 ชั่วโมงนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมนะคะยิ่งแต่งยิ่งสวยนะคะคุณสีสอน
สีสอนสีสมอนสีสอนอ่ะอย่าโกรธนะคะตาแพมลายจริงๆตอนนี้นี่คือแบบว่านอนไม่อิ่มไงนอนไม่อิ่มนะคะผัวกวนค่ะผัวปลุกมาทำน้องค่ะน้องอินโดนะคะสวยแล้วไปแล้วนะคะขอแต่งตัวก่อนเดี๋ยวตกรถทัวร์อีกนะคะติดขนตาแล้วแม่จะถอดเสื้อยังไงอ๋อเอากรรไกรตัดทิ้งเลยค่ะนะคะรักแม่มากนะคะคุณพรฤดีนะคะเดี๋ยวคุณยาแก้แพ้บอกสวยค่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวติดตามนะคะว่ามาดามแพมจะใส่ชุดอะไรค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ